สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวเขมรมิงกาลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรติวันนี้เป็นวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน7ปีฉลูนะฮะวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักแสดงนางเอกสาวนะครับมากความสามารถคุณพลอยเชอร์มานหรือไลลาเชอร์มานบุญศักดิ์นะครับซึ่งกำลังมีข่าวว่าติดโควิด-19 อยู่ในปัจจุบันนะครับและเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตของนางเอกสาวท่านนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาของคุณพลอยสักนิดหนึ่งนะครับคุณพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์นั้นหรือไลลาบุญศักดิ์นั้นเป็นดารานักแสดงนะครับเชื้อสายชาวไทยนะครับเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2525นะครับที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรสาวของนายทหารเรือนะครับบิดาเป็นพลตำรวจพลเรือตีนะครับขออภัยพลเรือตีนะครับเป็นนายทหารเรือนะครับครอบครัวนะครับในวัยเด็กอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับด้วยคุณพ่อกับคุณแม่นั้นมีเหตุต้องแยกทางกันนะครับแล้วก็อยู่กับคุณยายนะครับซึ่งเปรียบเสมือนแม่เลยนะครับคุณพลอยนั้นมีพี่สาวอีกหนึ่งท่านก็คือคุณนุ่นสินิทราบุญศักดิ์นะครับอดีตนางเอกสาวเช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ12ปีนะครับสังกัดไทยทีวีสีช่อง3นะครับต้องถือว่าคุณพลอยนั้นต้องถือว่าเป็นดาราที่นักแสดงที่มากฝีมือนะครับปราบมาทุกรางวัล นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลสุพรรณหงษ์สมทบหญิงยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับเมื่อ2550โทรทัศน์ทองคำนะครับนักแสดงนำหญิงดีเด่นนะครับเมื่อ2553รางวัลนาถราชนะครับนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมนะครับเมื่อ2553แล้วก็คมชัดลึกอวอร์ดผู้นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับทั้งสาขาภาพยนตร์และโทรทัศน์ด้วยนะครับเมื่อ2553เช่นเดียวกันนะครับเรื่องฝีไม้ลายมือนั้นต้องขอบอกว่าไม่ธรรมดานะครับต้องเข้าข่ายบอกว่าขั้นเทพนะครับเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการพูดจาที่ตรงไปตรงมานะครับกับสื่อมวลชนนะครับเหตุเมื่อพ.ศ. 2557เนี่ยสื่อมวลชนจำนวนหนึ่งนะครับรวมตัวกันไม่ทำข่าวคุณพลอยนะครับด้วยเหตุที่มีการดึงแขนนักข่าวท่านหนึ่งนะครับระหว่างสัมภาษณ์ด้วยเหตุผลที่ตั้งคำถามล้ำเส้นนะครับและคุณพลอยก็ไม่ขอโทษนะครับก็บอกว่าตนเองไม่ผิดนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวดราม่ามาอยู่สักระยะหนึ่งนะครับเมื่อ 2555นั้นสื่อมวลชนเคยให้ฉายากับคุณพลอยว่าปากปลาร้าหน้าเป๊ะนะครับในเรื่องของผลงานการแสดงนั้นต้องถือว่าโดดเด่นนะครับซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับเรื่องความรักสักค่อนข้างมากนะครับซึ่งคุณพลอยนั้นแปลกมากนะครับไม่ว่ารักกับใครนะครับมีปัญหาทุกทีไปนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในอดีตนั้นเคยคบหาดูใจกับคุณณัฐเศรษฐ์ภูลทรัพย์มณีนะครับก็ได้สักระยะหนึ่งก็เลิกลากันไปนะครับคุณโดมปกรณ์ลำนะครับก็สักพักหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับคุณนาวินต้านะครับนาวินเยาวะพลกุลนะฮะต่อมาก็เลิกลาเช่นเดียวกันและล่าสุดเนี่ยได้คบหากับนักธุรกิจชาวอิตาลีจีนนะฮะเป็นลูกครึ่งทำท่าว่าจะไปได้ดีแต่ก็ต้องเลิกลากันอีกอะไม่รู้นะฮะไม่ทราบว่า เกิดอะไรขึ้นนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนเองนั้นเป็นโรคซึมเศร้าเมื่ออายุ19ปีนะครับแล้วก็ป่วยอีกครั้งเนี่ยในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับคุณพลอยนั้นเคยเป็นศิษย์เก่านะครับโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองนะครับโรงเรียนโยนออฟฟาร์ที่กรุงเทพนะครับโรงเรียนบดินทร์เดชานะครับสิงหะเสนีนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตากันนะครับว่าดารานักแสดงมากความสามารถท่านนี้อันมีชีวิตที่พลิกผันเกี่ยวกับความรักเนี่ยด้วยเหตุใดและทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับคุณพลอยเชอร์มานนั้นเกิดเมื่อวันที่15กันยา2525นะครับซึ่งตรงกับวันพุธแรม13ค่ำเดือน10ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ38ปี7เดือนกับ28วันอายุย่าง39ปีนะครับลักษณะวันที่เกิดเป็นคนเกิดวันพุธนั้นเป็นคนพูดจาฉลาดนะครับ
ปฏิภาณดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนรู้เร็วปรับตัวเก่งนะครับมีเป็นตัวแทนเชื่อมประสานดีแล้วก็มีกฎเกณฑ์ของตัวเองนะครับมีสัญชาตญาณเปลี่ยนแปลงสัญชาตญาณการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ค่อยโกรธแต่เวลาโกรธจะแรงมากนะครับแล้วเดือนเกิดนั้นมีดาวอังคารกุมเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบนึงคือเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วขยันคล่องแคล่วเข้มแข็งนะครับเชื่อมั่นตัวเองชอบความท้าทายไม่กลัวใครแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมารักพวกชอบทำมากกับพูดตัดสินใจเร็วนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรมักไม่รอนะครับลุยเลยนะครับนิสัยจะเป็นอย่างนั้นวิถีชีวิตในวัยเด็กนั้นจะไม่สมบูรณ์แน่นะครับและมีการเคลื่อนที่ด้วยเพราะว่าตาไปกระทบมรณะนะครับแล้วมรณะนั้นไปกระทบ11ราชาโชคไอ้11ราชาโชคเนี่ยมันหมายถึงการขาดการดูแลจากพ่อแม่ด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีความโดดเด่นเรื่องงานมากนะครับพระสุภะมี14จักรพรรดินะครับเป็นคนเก่งและจะประสบความสำเร็จจากความของสามารถของตัวเองนะครับเพราะกระดุมพระนั้นมี11ราชาโชคความเป็นศิลปินนั้นค่อนข้างจะดีนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นไปกระทบฐานังซึ่งแปลว่าทรัพย์นะครับแล้วก็ดาวศุกร์นั้นไปกระทบมาอุปถัมภ์ด้วยมีคนสนับสนุนดีนะครับมีคนช่วยเหลืออยู่เนืองๆนะฮะแล้วก็ดาวศุกร์นั้นไปกระทบกรรมมาเป็นมูลละซึ่งแปลว่าความมั่นคงในทางทักษะดีเรื่องศิลปินนะครับแล้วก็ความเป็นศิลปะดวงนี้นะครับเป็นดวงที่ชีพจรลงเท้านะครับต้องเคลื่อนที่นะครับจะสร้างรายได้มากด้วยนะครับจะทำเงินได้มากโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจต่างประเทศนะครับเพราะมรณะมี11ราชาโชคและสุภะมี14จักรพรรดินะครับมาดูเรื่องราวความรักและความเป็นคู่ครองกันความรักดาวศุกร์นั้นถ้าเป็นเรื่องรักคล้ายๆก็ต้องถือว่าดีครึ่งเสียครึ่งละครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบหมาอุถัมภ์อันนี้ดีนะครับแต่ดาวศุกร์นั้นไปกระทบสักกะซึ่งแปลว่ามีปัญหานะมันต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทุกทีเกี่ยวกับเรื่องรักนะครับครอบครัวพันธุนั้นมีปัญหาหรือมีกรรมบางอย่างทำให้เหมือนจะดีแต่มีปัญหาทุกทีเพราะว่าพันธุนั้นไปกระทบกรรมะนะครับแล้วก็พันธุนั้นไปกระทบมรณะฐานสิบเอ็ดราชาโชคเนี่ยมีความรุ่มร้อนอยู่ในนั้นพื้นในเรื่องของความมั่นคงคู่ครองนะครับจุดที่เป็นราพะนั้นเป็นดาวเสาร์อันนี้เหนื่อยนะครับแบกรับภาระใหญ่เลยล่ะและที่สำคัญเนี่ยอยู่ที่ซ้อนด้วยพระเสากำลังสองอันนี้มันจะทำให้มีปัญหาเป็นเท่าทวีคูณนะครับเรื่องความเป็นคู่ครองหรือปัตตนินั้นไปกระทบโภคาจะได้คู่มีทรัพย์นะครับแล้วก็ไปกระทบทาสาในอังควิชานะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นมนตรีในทางรักษาเรื่องคู่นี้จริงๆแล้วไปได้นะครับไม่ค่อยเสียเท่าไหร่จุดที่สำคัญนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนในดวงของคุณพลอยนั้นจะมีความผันผวนหรืออารมณ์ที่ไม่นิ่งนะครับในเรื่องของตัวเองเพราะอัตตานั้นไปกระทบมรณะไปแล้วก็กระดุมผ้าก็ไปกระทบมรณะมี11ซ้อนด้วยเนี่ยด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้เกิดความเข้าใจกับตัวเองและคนอื่นค่อนข้างได้ยากนะครับในดวงชะตาเรามาดูในช่วงปีจรกันนะครับในช่วงที่คุณพลอยอายุ38ย่าง39เนี่ยราวสักกันยา63ถึงกันยา64เนี่ยนะฮะจะมีปัญหาเกี่ยวกับคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะครับหรือแม้กระทั่งการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าอุตสาหะไปทบปัตตนินะครับทาสาไปในอังควิชานะครับก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแน่นอนนะครับหรือป่วยเนี่ยเพราะว่าอายุในทางทักษะไปกระทบพินานะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าจะหายแน่เพราะอายุนั้นไปกระทบสุภะมี14จักรพรรดิในช่วงอายุ38ถึง39เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไกลด้วยนะครับเพราะว่าดาวพุธไปกระทบมรณะและเป็นการักกินีในทางรักษาให้ระวังนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงปีจรนี้นะครับเพราะว่ากรรมะเป็นสีหมาจนแรงเข้าชาเป็นมนตรีเนี่ยแก้ไขได้นะครับเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตานี้ต้องขอบอกว่าเรื่องการงานการเงินโดดเด่นมากนะครับมีปัญหาเรื่องความรักและคู่ครองชัดเจนนะครับคนที่มีกำลังเทวดาเป็นพระเสากำลังสองนะครับในดวงอย่างเงี้ยต้องระวังเรื่องการทำร้ายตัวเองด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เสมอถ้าปีจรและเดือนจรนั้นอยู่ในภพที่เสียหายนะครับในช่วงชะตานี้นะครับเรื่องความรักและความเป็นครอบครัวนั้นอยากจะให้แนะนำวิธีนะครับ1นะครับได้หลายวิธีนะครับ อยู่เป็นโสดนะครับก็ทำได้นะครับ2มีแฟนเพศเดียวกัน3นะครับอย่าอยู่ด้วยกันประจำนะครับให้อยู่แบบไปมาอย่าอยู่ฉันสามีภรรยาอันนี้อยู่ไม่ได้นะครับที่สำคัญต้องไม่เป็นทางการหรือไม่จดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับในดวงนี้และในดวงนี้หากปฏิบัติธรรมนะครับหรือสร้างกุศลเยอะๆเนี่ยจะมีโอกาสเบี่ยงเบนค่อนข้างจะได้ดีมากเลยนะครับที่น่าเป็นห่วงหน่อยนึงคือในดวงชะตาของคุณพลอยเชอร์แมนเนี่ยอายุ39ย่าง40ปีเนี่ยคือราวพฤศจิกา64ถึงพฤศจิกา65นะครับค่อนข้างต้องให้ระวังหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการใช้ชีวิตหรือการเดินทางถ้ามีโอกาสอยากให้สร้างกุศลเยอะๆนะครับแล้วก็ปล่อยสิ่งมีชีวิตเยอะๆด้วยนะครับ
และทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะครับดวงชะตานี้มีกรรมบางอย่างนะครับค่อนข้างมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองและความรักสิ่งดีๆจะเข้ามานะครับดอกไม้จะบานเมื่อถึงเวลานะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อทำงานบุตรหลานการสอบไล่การเรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีนะครับเราก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตัวดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายความมือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือนะครับเพื่อดูธาตุของลายมือ4ก็คือรูปใบหน้าเพื่อดูหัวเฮงนะครับและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวานะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปนะครับติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ ID Line นะครับเวลาก็ประมาณสัก9:00 ถึง21:00 ของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาถ้าจดไม่ทันดูคำอธิบายที่ใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วผมวิเคราะห์ไว้แล้วเนี่ยให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับแล้วตามชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบเนี่ยซึ่งมีมากกว่า100คลิปที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ